สวัสดีครับรหัสนักศึกษา6051209นายสุภวิทย์เพชรนุ้ยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ผมจะมาสเก็ต 2D รูปนี้ให้ดูกันนะครับทำการเปิดโปรแกรมเลยนะครับเปิดโปรแกรมได้หน้าตาจากการแบบนี้นะครับแล้วกดที่พาร์ทแล้วก็กดโอเคครับเปลี่ยนหน่วยเป็น MMGS ก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าอันนี้มาตั้งค่านั้นนะครับไดมิเตอร์กับเรเดียนนั้นมันอ่านค่าง่ายๆตรงครับไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์เฟรนะครับอันดับแรกผมจะสร้างอันนี้ก่อนนะครับโดยใช้คำสั่งนี้ครับ string slot นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับถัดไปก็จะเป็นวงกลมนี้นะครับเอามาชี้จุดนี้นะครับแล้วก็ลากมาเป็นเส้นตาแล้วก็สร้างวงกลมนะครับไปเรียกคำสั่ง circle ก่อนนะครับถึงการนี้เราก็ลากมาแล้วกดคลิกซ้ายครับแล้วก็ลากสร้างครับถ้าทั้งหมด3วงนะครับและด้านบนอีก2วงนะครับทีนี้ใช้คำสั่งนี้นะครับ center point r slot นะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็เลือกจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ลากระยะประมาณ60นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากขึ้นนะครับประมาณ40องศาครับแล้วก็นั่งออกมาครับแล้วก็คลิกซ้ายทีนี้ผมจะใช้คำสั่งใน Office นะครับเพื่อทำให้มันเพิ่มอีกชั้นนะครับแล้วขยับมา Office นะครับกดแล้วก็เลือกที่เราจะขยายออกอันนี้ขยายออกมา7นะครับเพิ่มไม่ใช่ครับ11นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกัน11ครับอันนี้เราจะกำหนดองศากันนะครับเราไปที่สัญญาณ Center Line นะครับเยสครับแล้วกดคำสั่งใหม่ทำเหมือนเดิมนะเยสครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง smart dimension นะครับเพื่อกำหนดมุมแล้วตรงนี้40องศานะครับทีนี้เราจะมากำหนดระยะนี้กันนะครับระยะนี้เท่ากับ25นะครับทีนี้จะขับสิบเอ็ดนะครับขับสิบเอ็ดนะครับทีนี้ผมจะทำการขยับอันนี้นะครับได้สามารถจะมีเช่นเหมือนเดิมจากระยะนี้ถึงนี้นะครับเท่ากับ148นะครับจากระยะนี้ถึงนี้นะครับเท่ากับ60นะครับ
ทีนี้ผมจะกำหนดในนี้นะครับได้ในส่วนนี้ประมาณ30นะครับเส้นที่2ประมาณสัก40เส้นนอกสุดเท่ากับ70ครับด้านบนนี้นะครับในส่วนนี้เท่ากับ18ครับวงกลมนี้เท่ากับ40ครับไปห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากับ40นะครับแล้วกดคลิกซ้ายเลือกไปเลยครับแล้วกดกำหนดขนาดก็เท่ากับ48ครับแล้วก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเท่ากับ19นะครับทีนี้ผมจะทำการสร้างครึ่งไอสร้างวงกลมนี้นะครับส่วนโค้งตรงนี้ไปที่สถานีครับพารามิเตอร์เซอร์เคิลนะครับคลิกเลือกวงกลมวงนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับแล้ววงนี้กับวงนี้นะครับคลิกซ้ายแล้วคลิกซ้ายที่นี่ครับแล้วก็คลิกซ้ายอยู่มุมนี้ครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการสร้างเส้นอย่างนั้นนะครับแสนกินนะครับโดยลากจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้นะครับไปสัมผัสวงกลมวงนอกนะครับโดยมันขึ้นเป็นแทนจินนะครับที่เป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นด้านบนคลิกซ้ายเลยครับแล้วกด ESC ทีนี้ผมจะมากำหนดรัศมีของเส้นนี้กันนะครับจากวงกลมที่เราสร้างกันขึ้นสร้างใหม่วงนี้เท่ากับ88ครับตรงนี้เท่ากับ32ครับตรงนี้เท่ากับ32เหมือนกันครับทีนี้ผมจะทำการลดเส้นที่เราไม่ต้องการออกนะครับโดยใช้คำสั่ง trim นะครับเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ